สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมพระนะครับสองพระพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นพระสังกัจจายนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่วัดท่ามะไฟนะเพื่อนพี่ๆนะครับนี่ครับเป็นวัดท่ามะไฟนะครับก็คือนะครับเป็นพระสังกัจจายออกวัดท่าของหลวงพ่อเงินออกวัดท่ามะไฟนั่นเองนะเพื่อนพี่นะครับก็คือผมไม่ค่อยเจอแล้วนะไม่เจอนานแล้วนะเพื่อนพี่นะครับที่จะเจอบ้างก็จะเจอของกูวัดขวางนะครับนะที่ผมเอามาทำคลิปนะครับเนาะแต่วัดท่ามะไฟนะครับ วัดท่ามะไฟเนื้อหาจัดๆอย่างนี้นะครับโอ้ไม่เจอมานานแล้วนะเพื่อนพี่นะครับดูนะครับดูนะครับสนิมออกไซด์เห็นไหมครับวิธีการสร้างนะครับเนาะนี่เม็ดหูดนะครับตะไบเก่านะครับนะไม่เจอเนื้อหาจัดๆอย่างนี้มานานแล้วนะเพื่อนพี่นะครับนะก็นะเพื่อนพี่นะครับพระกุนี้นะครับเนาะก็เล่นกันเป็นของหลวงพ่อเงินนะเพื่อนพี่นะครับออกวัดท่ามะไฟนะครับเนาะสร้างราวๆปี2460นะครับเนาะก็คือหลวงพ่อเงินท่านไปช่วยสร้างวัดนั่นแหละนะเพื่อนพี่นะก็มีหลายพิมพ์นะครับก็นะครับพูดกันตรงๆนะเพื่อนพี่นะเนาะคือในส่วนกลางนะครับยังเล่นเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก๊กนะครับใครก็เล่นก็เล่นใครไม่เล่นก็ไม่เล่นแต่พื้นที่นะครับเนาะพิจิตรพิษโลกพิจิตรอะไรอย่างเงี้ยนครสวรรค์นะครับมีการจัดงานประกวดนะครับพระรุ่นนี้นะครับนะครับก็ผมบอกข้อมูลต่างๆนะเพื่อนพี่นะครับเพราะผมอยากให้เพื่อนๆพี่นะครับเนาะเล่นพระนะครับให้ดูที่พระนะเพื่อนพี่นะครับเล่นพระให้ดูที่พระนะครับนะก็นะครับนี่เล่นพระนะครับผมจะบอกตลอดนะครับนะว่านะครับแนวทางการเล่นหานะเพื่อนพี่นะครับแนวทางการเล่นหาที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็คือประวัติพระนะครับเนาะว่าเขาเล่นเป็นกันยังไงประวัติมายังไงถูกไหมครับนะแล้วก็ให้ไปดูนะครับเนื้อหาท่านใครสร้างหลวงพ่ออะไรอยู่ในยุคไหนนะครับเนาะเนื้อหาแล้วก็วิธีการสร้างน่ะหล่อโบราณนะครับถูกไหมครับดูเนื้อหาให้ตรงยุคดูวิธีการสร้างให้ใช่นะครับเนาะมันก็แค่นี้เองนะเพื่อนพี่นะครับอันนี้คือแนวทางที่ผมจะบอกเพื่อนเพื่อนพี่เสมอนะครับเนาะว่าเล่นพระนะครับให้ดูที่พระนะเพื่อนพี่นะครับเนาะอย่าไปดูเจ้าของพระนะครับอย่าไปดูว่าเจ้าของพระนะครับบ้านหลังใหญ่นะครับเขาขับเฟอร์รารี่นะเขาเป็นด็อกเตอร์นะครับเขาเป็นคนดังนะครับไม่ใช่เพื่อนพี่นะครับเล่นพระดูที่พระนะครับเพราะเพื่อนเพื่อนพี่ซื้อพระเขาถูกไหมครับซื้อพระเขาไม่ได้ไปซื้อตัวเขาไม่ได้ไปซื้อชื่อเสียงเขานะครับนะเล่นพระนะครับให้ดูที่พระนะครับเนาะนะครับก็เห็นบางคนนะครับในโลกโซเชียลบางทีแบบมันก็มีนะครับนอนในสังคมพระนะครับมันก็มีแบบเห็นต่างขัดแย้งกันนะครับพวกติ่ง FC นะครับพวก FC นั่นแหละนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาคือบทสรุปสุดท้ายที่เขาเถียงกันเพื่อนไม่รู้รู้มั้ยเขาเถียงกันเรื่องอะไรนะเฮ้ยมึงจะไปเก่งเท่าไข่เขาได้ไงพี่เขารวยกว่ามึงเออพี่เขาดังกว่ามึงพี่เขาเป็นกรรมการเฮ้ยมันนี่แหละครับมันไม่ได้ดูนะเพื่อนพี่นะครับมันดูใบเซอร์กรรมการมันดูไม่ได้นะเพื่อนพี่นะเล่นพระผมอยากให้ดูที่พระนะเพื่อนพี่นะครับผมบอกตลอดนะเพื่อนพี่นะครับว่าเขาเป็นความที่แบบว่าทำดีออกโซเชียลนะครับเนาะหลักการตลาดทั่วๆไปมันเป็นงบโฆษณาชนิดหนึ่งนะครับเนาะโฆษณาตัวเองนะครับเพื่อที่ให้คนรู้จักนะเพื่อนพี่นะครับถูกไหมครับมันเป็นงบโฆษณาชนิดหนึ่งคืออันเนี้ยจะเอาหน้าไม่เอาหน้ามันดีอยู่แล้วนะเพื่อนพี่เนี่ยแต่ไม่อยากให้เอามาเถียงกันว่าเขาดีเพราะสิ่งนี้ไงครับนะครับนะมันก็เป็นงบโฆษณาชนิดหนึ่งนะเพื่อนพี่นะตามหลักการตลาดทั่วไปนะครับนะถ้าใครเรียนการตลาดมานะเพื่อนพี่นะมันเป็นสิ่งนี้นะครับในโลกโซเชียลนะครับที่เห็นไหมครับที่ไปตามหมู่บ้านธุรกันดารมันก็เป็นงบโฆษณาชนิดหนึ่งนะเพื่อนพี่นะครับที่ทำให้คนรู้จักตัวตนของเจ้าของสินค้านะครับเนาะมันก็เป็นหลักการตลาดทั่วๆไปนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่นะครับเนาะเนี่ยที่เน้นวันนี้นะครับเนาะเล่นพระนะครับให้ดูที่พระนะเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับผมก็บางคนก็จะแบบเอ้ยพี่นะพี่เขาเป็นคนดีนะเพื่อนๆพี่เขาเป็นคนดีนะครับเอาตรงนั้นมานั่งเถียงกับ FC ฝั่งนึงนะครับเนาะพี่เขาเป็นคนดุงคนดีนะครับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะมันมี
แอบแฝงอะนะพี่ๆนะแล้วสิ่งนึงนะครับที่ผมอยากจะบอกนะครับมนุษย์ทุกคนนะพี่ๆดําเนาะมีกิเลสนะครับเป็นสมบัติตั้งแต่เกิดมาทั้งทุกๆคนนั่นแหละนะครับผมด้วยนะครับเนาะรักโลภโกรธหลงนะครับมันมีทุกคนในมนุษย์ทุกๆคนนะพี่ๆนะครับมันต้องมีสิ่งนี้อยู่นะครับเนาะถูกมั้ยครับนะครับถ้านะครับมนุษย์ทุกคนถ้าตัดรักโลภโกรธหลงหรือกิเลสอะไรอย่างงี้นะครับเขาไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะครับเขาไม่ได้อยู่ในวัฏฏะสงสารแล้วมนุษย์นะครับเขาไปเป็นพรหมไปเป็นเทวดาแล้วนะครับนะถูกมั้ยครับนะไอ้คนที่คนบอกว่าเขาดีนะเขาดีนะเห็นมั้ยครับเวลาเขาโกรธเขาก็ด่าไม่เลือกเหมือนกันเขาก็ฟ้องไม่เลือกเหมือนกันใช่มั้ยครับเออดีถ้าดีจะไปโกรธเขาทําไมล่ะจะไปฟ้องเขาทําไมล่ะถูกมั้ยครับมันก็มีที่ผมถึงบอกไงรักโลภโกรธหลงมันอยู่ในมนุษย์ทุกคนนั่นแหละพี่นะครับนะครับดีสิ่งดีก็คือดีนะครับเนาะแต่จะมาเอาแบบสิ่งที่มันแอบแฝงมานั่งเถียงกันนะครับมันก็กระไรอยู่นะครับผมนะครับก็อย่างที่บอกนะพี่นะบางคนก็แบบโกอินเตอร์นะครับตั้งหน้าตั้งตาจะไปขายผ้าให้ต่างชาตินะครับก็นะครับเงินนะใครก็อยากได้นะครับทำไมเซียนรุ่นเก่าเขาไม่เอาไปขายให้ต่างชาติล่ะเห็นไหมครับเซียนยุคเก่าไม่มีใครตะบี้ตะบันจะขายให้ต่างชาติเลยนะครับแต่เขาด้านด้นมาซื้อใช่ไหมครับก็เขาศรัทธาก็แบ่งกันไปนะครับแต่ไม่ถึงขนาดไปเคาะประตูบ้านโป้ง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 นะครับนี่นะขออะไรก็ได้ไม่ใช่นะพี่นะคนเซียนยุคเก่าเขาไม่โง่นะครับเนาะแต่ผมว่าเขามีจิตสำนึกเงินพี่นะครับจิตสำนึกนะครับพระกุพระอะไรมันเป็นพระมันเป็นสมบัติชาตินะพี่นะก็สมบัติผัดกันชมในประเทศชาตินะครับในแผ่นดินไทยเรานะครับนะไม่ต้องถึงขนาดแบบไปเล่ขายนะไม่มีนะครับเนาะอันนี้คืออยากจะบอกกันนะครับผมนะก็มาดูนะครับแนวทางการเล่นหานะครับก็อย่างที่บอกนะครับเด่นพระให้ดูที่พระนะครับนะครับ ก็แนวทางการเล่นหานะคุณพี่นะครับก็ดูนะครับก็เล่นกันทั่วๆไปนะครับพระสังกัจจายวัดท่ามอฟไฟนะครับเนาะก็เว็บทั่วไปก็ขายได้นะครับเนาะเว็บยูนะครับเว็บที่แบบมีมาตรฐานสูงสูงจีพระอะไรก็ขายได้หมดนะครับผมนี่นะองค์เนี้ยวัดท่ามอไฟนะครับผมเคยได้มานานแล้วนะครับอันนี้คลิปผมทำเองมานานแล้วนะครับองค์นี้ผมใช้นะครับมีคนมาขอแบ่งผมก็ไม่ได้แบ่งนะครับผมนะองค์นี้ผมเพิ่งได้มาใหม่เนื้อหาดีๆนะครับผมนะครับก็นะครับแนวทางการเล่นหาก็มีลงหนังสือมาตั้งแต่โบราณนะคุณพี่นะครับทั้งกิ่งหรือสีนะครับเนาะวัดสังกัจจายนะครับเนี่ยนะครับหนังสือเก่าตั้งแต่ขาวดำนะพี่ๆนะครับเขามีเล่นมานานนะครับในหนังสือนะครับผมนะแล้วก็นะครับในกลุ่มก็มีกลุ่มเขาหน้าพี่ๆเดี๋ยวผมเห็นแบบนะครับนี่นะครับเนาะก็มีกลุ่มเขานะครับกลุ่มหลงเพื่อเงินนะครับเนี่ยก็เป็นพิมพ์นี้นะครับนะเห็นไหมครับก็มีเล่นหานะครับเนาะแนวทางเล่นหาก็คือประวัตินั่นแหละพี่ๆนะเขาก็มาบอกประวัตินะครับแล้วก็นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะในส่วนกลางยังแบบยังไม่ค่อยก็คือยังแยกกกแยกกวนนะพี่ๆนะแต่นะครับนะแต่พื้นที่มีการจัดงานประกวดนะครับนี่นะครับงานประกวดที่นะครับเซ็นทรัลพิษโลกนะพี่ๆนะเห็นมั้ยครับก็พิมพ์ต่างๆท่านนะครับนี่นะเป็นพิมพ์นี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนี่ครับสังกัจจายนะครับใต้ฐานยันโอมนะพี่นี่นะครับเห็นไหมครับสังกัจจายนะครับใต้ฐานยันโอมนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับอันนี้แหละครับที่ผมจะบอกพี่นะครับเนาะผมเสนอข้อมูลนะครับผมนำเสนอข้อมูลไปนะครับก็จะเก็บไม่เก็บจะเล่นไม่เล่นแล้วแต่พี่เลยนะครับเงินพี่นะครับผมไม่ได้ซีเรียสครับผมเล่าให้ฟังนะครับนะบางคนก็จะมานั่งเถียงอะไรกับผมก็ไม่รู้นะครับบางทีผมไม่เข้าใจพี่นะครับเนาะพระเก้นะครับพระเก้ก็เงินผมนะครับที่ผมแบบเนี่ยนะครับเนี่ยอ่ะสมมตินะพระสมเด็จนะครับอ่ะเนี่ยที่ผมแบบพระเก้พระสนามอ่ะพี่นะครับเนาะเนี่ยกับพระสนามอันเนี้ยองค์ละ20 บาทนะครับเนาะอันนี้สมัยก่อนผมเอามาบ่อยอันนี้ก็แพงนะพี่นามเนาะก็หลัก500นะครับตอนนั้นนะครับเนาะตอนที่แบบฮอตๆนะครับเอามา500ขาย 1,000-2,000 นะครับเนาะสมัยก่อนนะครับผมนี่นะครับที่ผมบ้าขายนะครับเห็นไหมครับพระเก้กับพระเงินผมนะพี่นามนะผมก็บอกแนะนำด้วยพี่นะครับว่าเก้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็มาบอกว่าผมไปตีพระเก้ตามอำเภอใจนะผมตีพระใครเก้พระก็พระผมนะครับเออแล้วไอ้คนที่ตั้งโต๊ะออกใบตีสวดไม่ใบว่าเขาล่ะ
นี่กระพะผมที่คนสวดพระคนอื่นนะครับไม่ไปว่าเขาล่ะเออพระผมนะครับผมก็ซื้อสนามมานะครับผมก็บอกว่านะครับเนาะถ้าคุณไม่เชื่อคุณอยากได้เท่าไหร่คุณบอกผมนะครับผมจะหามาขายให้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าเก๋นะครับหาว่าผมไปตีแบบไปสวดพระเก๋มั่วซั่วตีเก๋ตามอำเภอใจบ้างอะไรก็ไม่รู้เออนะครับคุณน่ะคุณไม่พี่นะครับเนาะเล่นพระนะครับบางทีมันต้องไปออกสู่โลกกว้างมั้งนะคุณพี่นะครับว่าเขาเล่นหายังไงนะคุณพี่นะครับนะครับมันจะได้เป็นภูมินะครับมันจะได้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับเหมือนเพื่อนพี่นะครับนะฉีดยากันบาดทะยักการไข้หวัดใหญ่นะครับถูกไหมครับแล้ววัคซีนนะมันคืออะไรมันก็เชื้อโรคนั่นแหละนะครับแต่มันใส่มาจำนวนน้อยนะครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพนะครับเนาะถูกไหมครับเออเราไปโดนอะไรมาบ้างนะมันมีแบบเนาะเราไปสู่การซื้อขายบ้างนะครับเราจะได้แบบเห็นโลกนะครับไม่ใช่ที่ผมมาบอกว่าผมไปสวดพระเกมไม่ใช่ตัวเองมีอย่างนี้เหรอใจผมคิดนะครับเนาะไม่ใช่ตัวเองมีอย่างนี้เหรอแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมาว่าอย่างนี้เกมทั้งที่ตัวเองมีไงครับนะครับอันนี้คือผมอยากจะบอกนะครับเงินก็เงินผมซื้อนะครับผมก็มาทำคลิปนะครับเนาะมันก็ซื้อได้ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็อยากจะบอกกันเท่านั้นเองนะไปด้วยพี่ก็มาแบบตะบี้ตะบันว่าผมไปสวดพระเกศกับพระผมเงินก็เงินผมซื้อมานะครับผมก็ไปสวดใครผมสวดของตัวเองแล้วไงเงินผมอะนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปเป็นพี่ผมบอกเสนอข้อมูลนะครับจะเล่นไม่เล่นจะเก็บไม่เก็บก็ตามสบายเงินเป็นพี่เหมือนกันนะครับต่างคนต่างเงินนะมันหามายากนะพี่ผมเข้าใจนะครับจะมาแบบเฮ้ยมึงต้องเชื่อกูดิมึงไม่ใช่สไตล์ผมนะครับเป็นพี่นะครับเนาะมาเป็นพี่มาลงกล้องนะครับเนาะ นี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะนะพระประวัติการเล่นหาอะไรต่างๆก็ตีไปหลวงพ่อเงินนะครับเนาะก็ดูนะครับพระหลวงพ่อเงินก็หล่อโบราณนะครับดูขี้เบ้าเห็นไหมครับตรงหูนะครับเนาะสนิมออกไซด์ต่างๆนะครับเนี่ยดูตามซอกแขนนะครับเนาะโลหะนะครับสนิมโลหะนะครับตะไบเก่านะครับเนาะนี่เม็ดหูดนะครับธรรมชาติพระหล่อโบราณนั่นแหละนะครับนี่นะครับเนี่ยตะไบเก่านะครับตะไบหยาบนะครับผมในผิวก็มีเห็นไหมครับคราบตะกั่นนะครับเนาะแล้วก็องค์นี้อุดกิ่งนะครับเนาะกิ่งหล่อโบราณนะครับเขาจะอุดด้านหลังนะมีนะเจาะเข้าไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้อุดโบราณนะครับกิ่งดังนะครับองค์นี้มีกิ่งดังนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเม็ดหูดนะครับหรือฟองอากาศก็คือธรรมชาติการไล่อากาศไม่หมดนั่นเองนะพี่นะครับสนิมโลหะนะครับสนิมออกไซด์นะครับดูตรงคาบหูนะครับเนาะความแห้งของเห็นไหมครับดินขี้เบ้านะครับเนาะเนี่ยเหี่ยวเลยนะครับเนาะดินขี้เบ้าดินขี้งัวนั่นแหละนะเพื่อนพี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านตายันโอมนะครับดูตะไบเก่านะครับนี่นะครับผมก็นะครับเนาะพระสังกระจายนะพี่ๆนะเนาะผมแนะนำนะครับใครที่แบบเน้นโชคลาภเงินทองนะผมก็ใช้ได้พี่ๆนะอย่างที่บอกไปองค์นั้นนะครับพระสังกระจายนะครับเงินเหมือนโชคลาภเงินทองนะครับเนาะก็พระสังกระจายพระศิวลีนะครับเป็นพระที่แบบเน้นโชคลาภเงินทองนะครับเนาะเป็นพระที่แบบอยากให้เป็นพี่ๆนะครับเนาะหามาใช้นะครับคือไม่จำเป็นต้องรุ่นนี้นะครับรุ่นไหนก็ได้นะครับเนาะที่แบบแท้นะพี่ๆนะเนาะหามาใช้นะครับหามาใช้กันนะครับเนาะจะเน้นเรื่องโชคลาภเงินทองวาสนานะครับเนาะนะครับขอท่านนะครับเห็นไหมครับท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกๆวัดเขาถึงนิยมสร้างพระสังกระจายครับนะครับหลวงพ่อโสธรนี่ไหมครับหลายๆวัดสร้างหลวงปู่ทวดหลายๆวัดสร้างพระสังกระจายหลายๆวัดสร้างนะครับถูกไหมครับนะครับท้าวเวสนะครับท่านก็มีพุทธคุณแตกต่างกันไปนะครับเนาะนะครับพระสังกระจายเป็นพระที่เด่นเรื่องนะครับโชคลาภนะครับเงินทองนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่แวะรับชมแล้วก็กดติดตามกันมานะครับเนาะแล้วก็เพื่อนๆพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ